ครับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่เจออาการเครื่องซักผ้าเออร์เลอร์นะครับเครื่องซักผ้าเออร์เลอร์ซักไม่จบส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นที่ปั่นหมาดนะครับปั่นหมาดไม่จบเครื่องซักผ้าเออร์เลอร์ก่อนนะครับและเวลาก็ตีกลับนะครับและบางรุ่นอาจจะเริ่มซักใหม่นะครับสาเหตุมาจากสปริงโชคหลวมนะครับทีนี้สปริงโชคหลวมนะครับ พี่น้องมือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่ามันซักได้นะครับมันซักได้ตามปกติด้วยความใหม่ของเราอาจจะไม่เคยเห็นเราก็ไม่คิดว่ามันมาจากสปริงโชคเนื่องจากว่ามันซักได้ตามปกติทีนี้พอมันจะปั่นหมาดพอมันเริ่มจะสปีดมันจะเกิดการเขย่าพอมันเขย่าปุ๊บเซ็นเซอร์จะหยุดการทำงานนะครับพอมันหยุดการทำงานแล้วปุ๊บบางรุ่นมันจะปล่อยน้ำเข้าถังมาใหม่นะครับและบางรุ่นมันก็จะนิ่งสนิทไปเลยเวลาก็ลดลงแล้วตีกลับเข้ามาใหม่นะครับนี่นะครับอาการแบบนี้นะครับคือปั่นหมาดไม่จบเหมือนกันนะครับเอาละครับทีนี้ผมก็จะพาเข้าไปดูความแตกต่างระหว่างสปริงโชคดีกับสปริงโชคหลวมนะครับเราไปดูกันเลยนะครับเอาใกล้ๆกันเลยครับนะครับตัวนี้นะครับวิธีดูก็ง่ายนิดเดียววิธีเช็คก็ง่ายนิดเดียวนะครับสปริงโชคหลวมจะเกิดอาการแบบนี้เลยนะครับถ้าเรากดลงไปแบบนี้มันเด้งดึงได้นะครับเนี่ยครับมันมาเขย่าเลยครับมันลื่นนะครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับรุ่นใหญ่ๆนะครับจะเป็นบ่อยนะครับเพราะว่ามันหนักสปริงโชคอาจจะลื่นจะระบีนะครับมันก็เลยเกิดอาการนี้ได้นะครับวิธีตรวจดูแบบนี้นะครับเนี่ยครับถ้าอาการนี้ครับตอนที่มันจะเริ่มสปีดนะครับพอมันจะเริ่มสปีดตอนแรกๆยังไม่เป็นไรพอมันเริ่มจะสปีดนะครับถังมันจะเขย่าแบบนี้นะครับแป๊บเดียวเครื่องซักผ้าก็จะเออร์เลอร์เลยครับระบบก็จะเออร์เลอร์หยุดการทำงานนะครับหยุดการปั่นหมาดได้นะครับเราก็สังเกตดูครับวิธีเช็คว่าสปริงโชคหลวมหรือเปล่านะครับลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวนั้นเลยนะครับตัวนั้นนะครับตัวนั้นครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเห็นไหมครับเอาใกล้ๆนะครับถ้าสปริงโชคมันดีนะครับมันจะออกอาการหนืดๆนะครับหนืดๆเรากดมันลงได้ครับแต่มันไม่เด้งดึงขึ้นมาเร็วนะครับเห็นครับแต่ตัวนั้นมันเด้งดึงครับเราแค่เรามือขยับแบบนี้กดลงไปแล้วก็ปล่อยมือมันก็เด้งดึงนะครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับนะครับมันลงได้มันหนืดได้อยู่นะครับเห็นครับมันไม่กระเด้งนะครับถ้าเรากดแบบนั้นเมื่อกี้นะครับแสดงว่ามาจากโชคแน่ๆเลยครับนี่ครับแค่เรามือกดเบาๆนะครับกดแล้วปล่อยเลยนะครับนะครับลักษณะแบบนี้สปริงโชคหลวมแน่ๆต้องไปแก้ไขที่สปริงโชคนะครับว่ามันละหลวมหรือยังไงนะครับแต่ส่วนใหญ่มันละหลวมอยู่แล้วครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นใหญ่ๆนะครับของเครื่องซักผ้าซัมซุงเนี่ยนะครับรุ่นอื่นก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนมากถ้าเป็นพวก LG พวกนี้ครับหลวมไม่มีเพราะ LG หลวมไม่มีนอกจากว่าเส้นสปริงมันเป็นสนิมมันจะกระด้างอีกต่างหากครับไม่มีการหลวมของ LG นะครับจะไม่ค่อยหลวมเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นที่ซัมซุงนี่นะครับสำหรับพี่น้องหลายท่านนะครับถ้าเจออาการของซัมซุงลักษณะแบบนี้นะครับเราทำยังไงก็ยังไม่จบทำยังไงก็ยังไม่จบอย่าเห็นแก่ว่ามันซักได้นะครับมันซักได้ปกติมันจะเป็นตอนที่มันปั่นหมาดเท่านั้นเองครับนะครับการนี้หลวมแน่ๆครับมาจากสปริงโชคนะครับแก้ไขที่สปริงโชคนะครับแล้วเสริมอีกหน่อยนะครับพี่น้องถามเข้ามาครับถังมันกระโดดมันเขย่าสปริงโชคก็เปลี่ยนแล้วนะครับทำไมมันถึงเขย่าได้นะครับมันมาจากถังในหลวมนะครับถังด้านในมันจะหลวมนะครับให้มือจับสองข้างนะครับมือของเรานะครับมือจับสองข้างขอบถังเลยนะครับแล้วเราก็เอาหัวแม่มือเราเนี่ยครับด้านซ้ายด้านขวาดูถังในนะครับถ้าถังในหลวมแสดงว่า1น็อตมันคลาย2กากบาทมันหักนะครับมันจะแบบนี้เลยครับ2ข้างนะครับแล้วหัวมือดันดูนะครับถ้ามันหลวมก็แกะก็แกะแสดงว่ากากบาทมันหักน็อตมันคลายแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับน็อตจะคลายยากมากส่วนมากมันจะเป็นที่กากบาทมันหักนะครับม
ันเลยทำให้ถังในนะครับเวลาเหวี่ยงเวลามันปั่นมามันเกิดการเหวี่ยงนะครับมันก็เลยเกิดการเขย่านะครับสังเกตดูดีๆนะครับถังเขย่ามันมาจาก1สปริงโชคหลวมนะครับ2กากบาทมันหักหรือน็อตมันหลวมนะครับอย่างที่ผมเคยลงคลิปไปให้ดูนะครับแต่ยังมีพี่น้องถามเข้ามาหลายท่านอยู่นะครับนอกนั้นก็จะมีแค่คาร์ดมันห่างไปซักเลยหมุนเร็วกว่าถังไม่ได้พาผ้ากองอยู่กับที่มันเลยโยนถังประมาณนั้นเองครับถ้าอาการมันก็ตั้งคาร์ดได้ขนาดมันก็จะพาถังตัวนี้หมุนเร็วได้นะครับแล้วอาการต่อมาก็จะเป็นการกระบาดมันหักถังมันหลวมนะครับอาการต่อมาก็จะเป็นสปริงช็อคนะครับสปริงช็อคมันละหลวมหรือตั้งถังเอียงนะครับประมาณนี้เท่านั้นเองครับลองไปเช็คกันดูนะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับวิธีดูสปริงช็อคหลวมก็จะมีประมาณนี้ครับสังเกตดูได้ง่ายครับถ้ากดเหมือนตัวนั้นนะครับกดเร่งดึงตัวนั้นหลวมแน่ครับไปแก้ไขที่สปริงช็อคนะครับไอ้ตัวนี้ดีครับตัวนี้ครับตัวนี้ดีแน่ๆครับลองมาเช็คกันดูนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับขอบคุณมากมายนะครับสำหรับการติดตามถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระนะครับขอบคุณมากมายนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ